มาดูอนุมาตรา2ในรายละเอียดเมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าคนที่จะเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายในลำดับที่2 1629วรรค1อนุมาตรา2นะคะบิดามารดาตรงนี้ต้องเป็นบิดามารดาของผู้ตายแบบสายเลือดบิดามารดาแท้ๆโดยสายเลือดแล้วยังต้องมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายแบบเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายเป็นมารดาชอบด้วยกฎหมายนะคะเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายเป็นมารดาชอบด้วยกฎหมายมารดาง่ายเนาะพิสูจน์ว่าหญิงคนนั้นคลอดบุตรคนนั้นหญิงกับบุตรคนนั้นก็เป็นมารดากับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายละมาดูฝั่งบิดาบ้างอาจารย์จะเริ่มทวนแล้วนะสิ่งที่คุณเคยจดไปอาจจะจดเพิ่มหรือหาพื้นที่จดไล่ในความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรจะใช้ทั้งอนุมาตรา2ที่เรากำลังพูดถึงและเชื่อมโยงไปอนุมาตรา1ผู้สืบสันดานด้วยเพราะอันนี้ดูพ่อของลูกใช่ไหมพอไปอนุ1ดูลูกของพ่อไงถ้าพ่อตายลูกเป็นผู้สืบสันดานลำดับ1แต่ถ้าลูกตายพ่ออยู่ลำดับ2เพราะฉะนั้นพ่อลูกมันมีสิทธิ์ดูพลิกไปพลิกมาได้เพราะฉะนั้นแม่ลูกไม่มีปัญหาเนาะเหลือพ่อลูกตั้งสติเนาะถ้าเกิดบิดามารดาอยู่กินกันเป็นครอบครัวโดยจดทะเบียนสมรสเขามีสถานะเป็นคู่สมรสถูกไหมในระหว่างบิดามารดากันเองอ่ะเขาเป็นคู่สมรสแล้วต่อมาเขาคลอดบุตรบุตรคนนั้นคลอดมาระหว่างบิดามารดาจดทะเบียนสมรสจันยกตัวอย่างไปเก่าๆที่เคยใช้พูดนายกอไก่กับนางขอไข่อยู่กินกันโดยจดทะเบียนสมรสไม่มีพิธีแต่งงานเลยนะแต่จูงมือไปจดทะเบียนสมรสพิธีแต่งงานยืนยันสถานะทางกฎหมายได้ไหมไม่แต่ต่อให้ไม่มีพิธีแต่จดทะเบียนสมรสนี่แหละใช่คู่สมรสต่อมาเขาคลอดบุตรคือนายหนึ่งหนึ่งคลอดมาระหว่างบิดามารดาจดทะเบียนสมรสใช่ไหมลูกใช่ที่เคยสอนไปแล้วแสดงว่าหนึ่งเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของใครของทั้งบิดาและมารดาของบิดาคือนายกอไก่ก็เป็นบิดากับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาคือนางขอไข่ก็เป็นบิดากับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเฮ้ยมารดากับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายโทษค่ะเพลินไปหน่อยนะคะอันนี้ไม่ยากก็จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายถัดไปค่ะแล้วถ้านายกอไก่นางขอไข่อยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสแต่ครอบครัวอบอุ่นดีทุกอย่างนะใช้ชีวิตคู่กันโดยไม่จดทะเบียนสมรสต่อมาคลอดลูกคือนายหนึ่งหนึ่งคือบุตรชอบด้วยกฎหมายของใครลูกของมารดาแต่หนึ่งเป็นบุตรนอกกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของกอไก่ผู้เป็นบิดาง่ายๆตอนนี้รู้แล้วพ่อไม่ชอบด้วยกฎหมายแม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าหนึ่งถูกรถชนตายโดยละเมิดหนึ่งคือผู้ตายไล่ไปนะลูกหนึ่งคือผู้ตายค่าที่หนึ่งถึงสี่นั้นน่ะใครเรียกได้มารดาเพราะมารดาเป็นทายาทเป็นทายาทประเภททายาทโดยธรรมลำดับที่สองเพราะเราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้คนที่มาอยู่เป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่2ต้องเป็นพ่อชอบด้วยกฎหมายหรือแม่ชอบด้วยกฎหมายพ่อไม่เป็นทายาทโดยธรรมนะพ่อไม่เป็นเพราะตรงนี้ต้องเป็นพ่อชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นพ่อจะไปเรียกค่าโปรงศพได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าหนึ่งเคยทำพินัยกรรมไว้ให้พ่อให้มอไซค์พ่อคันหนึ่งตอนนี้พ่อเป็นทายาทไหมถ้าแบบนั้นเป็นแต่อีกประเภทนึงคือผู้รับพินัยกรรมอย่างนี้พ่อมีสิทธิ์อยู่ในขอบข่ายที่จะเรียกค่าปรงศพได้ไหมได้เพราะพ่อเป็นทายาทเหมือนกันจุดใหญ่คือทายาทเรียกได้ประเภทไหนก็ได้ที่อยู่ในขอบข่ายที่เรียกได้แต่ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมอะไรไว้เลยพ่อกับแม่ไม่จดทะเบียนสมรสหนึ่งเป็นลูกนอกกฎหมายของพ่อหนึ่งตายไปพ่อก็ไม่เป็นทายาทโดยธรรมถูกไหมคะเพราะพ่อเป็นพ่อนอกกฎหมายตรงนี้จะอยู่ในทายาทโดยธรรม1629วรรค1อนุมาตรา2ต้องเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายหรือมารดาชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายงงไหมลูกไม่งงไปต่อได้นะอ่ะเผื่อใครยังจดก็จดให้ดีจดไว้ให้เราเข้าใจให้ดีให้ได้อันนี้ยังเพิ่งเริ่มยากนะคะเดี๋ยวประเด็นเนี้ยใส่ต่อจากเนี้ยสตังมีไม่ครบไม่เป็นไรสตังมีไม่ครบไม่เป็นไรสติต้องครบนะคะตอนนี้ประเด็นต่อไปนี่ล่ะจ้ะนะคะใครเมื่อยลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายได้สบายนะแต่ห้ามหลับตอนนี้หลับไม่ได้เนื้อหาขาดนะคะ
ังจะตื่นตอนขนคิ้วสักเส้นหนึ่งตื่นเลยนะคะเอามาดูต่อค่ะบิดาบุญธรรมมารดาบุญธรรมอยู่ในลำดับสองได้ไหมไม่ได้สมมตินายรวยมาจดทะเบียนรับนายหนึ่งเป็นบุญธรรมอ่ะนายหนึ่งก็เป็นลูกบุญธรรมของนายรวยนายรวยก็เป็นบิดาบุญธรรมของนายหนึ่งนายหนึ่งตายนายรวยมานั่งลำดับสองได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นพ่อแท้ๆแม่แท้ๆและนอกจากสายเลือดแท้ๆแล้วต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยตรงนี้นะคะทีนี้ไปลำดับที่หนึ่งบ้างใครลูกลำดับที่หนึ่งผู้สืบสันดานก่อนอื่นนะทีนี้ดูค่ะบอกจบก็ได้แหละแต่ว่าเนื่องจากว่าอยากให้ชัดเจนมีด้วยกันสามประเภทเห็นไหมลูกยังไม่เห็นใช่ป่ะมันโฟกัสยังบุตรผู้สืบสันดานมีด้วยกัน3ประเภท1คืออะไรคะบุตรชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมลูก2บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วดอกจันทร์ไว้สักล้าน8นะคะที่สีชมพูที่บุตรประเภทบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วนี่คือตัวกฎหัวเลยค่ะในบรรดาทั้งหมดทั้งมวลระหว่างบิดากับบุตรนี่คือตัวกฎหัวเลยแล้วถ้าหนูชัดเจนตั้งแต่เรื่องนี้นะไปเรียนมอดกสบายขึ้นเลยพอเรื่องนี้ก็ยังเอาไปปวดหัวในมอดกต่อเขามีรายละเอียดให้เราต้องเรียนรู้เยอะนะคะบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและประเภทที่3ที่เป็นผู้สืบสันดานก็คือบุตรบุญธรรมเห็นไหมต้องการให้รู้ว่าอย่างนี้ฉะนั้นเล่นเนาะมันตั้งไม่ได้ซีนหนึ่งเดี๋ยวโดนพักแล้วนึงอยากให้ดูอย่างนั้น3ประเภทนี้สามารถเป็นผู้สืบสันดานของผู้ตายถ้าใครไปนั่งในคำว่าผู้สืบสันดานของผู้ตายได้คนนั้นก็คือทายาทโดยธรรมลำดับที่หนึ่งทันทีเพราะฉะนั้นใครที่มีบุตรชอบด้วยกฎหมายถ้าเขาตายไปบุตรชอบด้วยกฎหมายเขาเป็นผู้สืบสันดานไหมคะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเราเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่มันไม่ยากเลยนะคะโดยเฉพาะแม่กับลูกนี่คือชัดเจนแล้วพ่อกับลูกก็ต้องดูด้วยถูกไหมคะเรามาไล่เรื่องพ่อกับลูกหน่อยเนี่ยคือตัวยากที่ก่อให้เกิดสีชมพูนั้นได้นายกอไก่นางขอไข่คิดตามนะคะนี่เรื่องเดิมๆทั้งนั้นนายกอไก่นางขอไข่อยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนสมรส1เป็นลูกคลอดออกมาระหว่างที่พ่อแม่ไม่จดทะเบียนสมรส1คือลูกนอกกฎหมายของพ่ออ่ะอันนี้ช็อตคัทนะเราพูดกันไปแล้วความนอกกฎหมายแบบเนี้ยวันเนี้ยจะมาเรียนที่จริงอ่ะถ้าแยกเป็น2เลเวลนะความนอกกฎหมายระหว่างพ่อลูกอันนี้ไม่เคยสอนตอน429 429ดูแค่นอกกฎหมายก็นอกก็โอเคแล้วแต่ถ้ามาเรื่องทายาทโดยธรรมความนอกกฎหมายมีเลเวลไหนเข้าผู้สืบสันดานเลเวลไหนไม่เข้าเนี่ยถ้ากอไก่ขอไข่อยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสมีลูกคือ1ถ้ามีข้อที่จริงแค่นี้ว่าแค่เป็นลูกแล้วไม่ใช่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อไม่มีการทำใดๆเกิดขึ้นน่ะแค่พ่อกับลูกนอกกฎหมายกันเฉยๆเนี่ยนี่คือเลเวลที่1กฎหมายจะไม่บังคับตามกฎหมายครอบครัวให้พ่อต้องมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกได้ตาม1564ที่บิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรผู้เยาว์ที่เราเคยเรียนหน้าที่นี้กฎหมายจะบังคับพ่อให้อุปการะไม่ได้เพราะไม่ใช่พ่อชอบด้วยกฎหมายและ1563ที่บังคับให้บุตรต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดาหรือมารดาหนึ่งก็ไม่มีหน้าที่เพราะหนึ่งไม่ใช่ลูกชอบด้วยกฎหมายของพ่อ1563ก็บังคับหนึ่งไม่ได้อันนี้ที่เคยสอนไปแล้วนี่คือเลเวลธรรมดาเลเวลที่ไม่ได้อะไรอ่ะเป็นศูนย์น่ะทั้งสองฝ่ายแต่ชื่อสีชมพูคนที่สองอ่ะเห็นใช่ไหมนี่คือเลเวลที่สองของความยังเป็นพ่อลูกนอกกฎหมายนะไม่ได้ไม่ชอบนะ
ับชื่อสิบุตรอะไรลูกนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วคนเนี้ยมีเลเวลเข้ามาได้ยังไงหนูเปิด1627ลูกหนูเปิด1627นะลูกพอจะเห็นไหมพอดูได้แล้วนะ1627ชื่อสีเขียวอันแรกอะชื่อสีเขียวอันแรกหนูเห็นไหมชื่อนั้นน่ะถ้าหนูจะเอาไปจดเอาไปพูดเอาไปใช้ต้องใช้ชื่ออย่างนี้ให้ถูกต้องนะบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วใช้แบบนี้เลยค่ะเอ้ามันมาจากตัวบทนี้เลยลูกมันมาจากตัวบทอันนี้เลยชื่อหนูต้องเขียนตามนี้นะคะอันนี้1 2บุญธรรมเดี๋ยวบุญธรรมค่อยพูดถึงนะเอาตรงนี้ก่อนบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วนี่ล่ะค่ะลูกคนที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้ขอบอกว่ายังไงยังนอกกฎหมายอยู่นะชื่อยังใช้ว่านอกกฎหมายเพราะถ้าจะทำให้ชอบด้วยกฎหมายเคยสอนไปแล้วต้องทำยังไงคะมีอยู่กี่วิธี3วิธีแล้วถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ไปแตะใน3วิธีในมาตรา1547ที่เคยสอนไปแล้วตามวิธีนั้นทวนกันหน่อยนะ1บิดามารดาก็ไปจดทะเบียนสมรสกันภายหลังสถานะของบิดามารดาก็จะเขาเองคู่นั้นก็จะกลายเป็นคู่สมรสแต่จะส่งผลต่อลูกด้วยลูกจะกลายเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของบิดาหรือของพ่ออ่ะถ้าไม่ใช้วิธีนี้ก็พ่อไปจดทะเบียนว่าเป็นบุตรเคยได้ยินคำนี้ในตัวบทใช้คำว่าจดทะเบียนว่าเป็นบุตรนะแต่คนทั่วไปมักเรียกว่าจดทะเบียนรับรองบุตรแต่ภาษากฎหมายคือจดทะเบียนว่าเป็นบุตรซึ่งคนละอย่างกับอันนี้นะอันนี้ไม่ได้ไปจดทะเบียนนะคะไม่ได้บอกอะไรนี่ยังนอกกฎหมายไหมนอกชื่อมันยังบอกเป็นในๆว่านอกอันนี้ยังไม่ได้สอนนะคนนี้คือใครแต่กำลังพูดทวนว่าถ้าอยากทำให้ชอบด้วยกฎหมายเอามีด้วยกัน3วิธี1บิดามารดาไปจดทะเบียนสมรสภายหลัง2บิดากับบุตรอะบิดาไปจดทะเบียนว่าเป็นบุตรไปที่อำเภอไปจดทะเบียนเพื่อให้ลูกมีสถานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของตนน่ะหรือไปที่สำนักงานเขตที่อยู่ในเขตและอันที่3ก็มีการร้องต่อศาลแหละนะศาลมันมีคำสั่งว่าคนนี้เป็นบิดาของคนนี้อย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่เกิดจาก3วิธีนี้ยังไงคนที่เป็นบุตรกับบิดานอกกฎหมายยังคงนอกกฎหมายกันอยู่ไหมคะนอกตรงนี้แหละค่ะเบรกนิดนึงแล้วเขียนเตือนตัวเองเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่บุตรกับบิดานอกกฎหมายยังไม่ได้ใช้3วิธีวิธีใดวิธี1ใน1547อ่ะยังไงบิดากับบุตรคู่นี้ยังมีสถานะแบบไหนลูกนอกกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ดีเพราะวิธีที่ทำให้บุตรกับบิดานอกกฎหมายกลายเป็นบุตรกับบิดาชอบด้วยกฎหมายมันมีแค่นั้นมันมีหลักกฎหมายแค่นั้นจริงๆค่ะฟังประโยคนี้แล้วรวบรวมสรุปความคิดให้ตัวเองแล้วจดไปให้ดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามบุตรกับบิดาที่เขายังมีสถานะนอกกฎหมายกันอยู่อะแล้วเขาไม่ใช้วิธีใดวิธี1ใน1547ที่เราเคยเรียนไปอะยังไงบุตรกับบิดาคู่นี้ยังคงนอกอยู่มั้ยลูกนอกกฎหมายอยู่ดีเพราะตามกฎหมายแล้ววิธีจะทำให้บิดากับบุตรชอบด้วยกฎหมายมันมีแค่นั้นกฎหมายเขียนมันอยากรองรับไว้ให้แค่นั้นเมื่อไม่ใช้วิธีที่เขามีไว้ให้คุณก็ยังมีสถานะนอกกฎหมายกันอยู่พ่อลูกคุณนั้นเตือนเลยนะดอกจันเลยนะไฮไลท์ก็ไปอีกเอ้าสีเต็มไปหมดโอ้มันสำคัญไหมเนี่ยนะสำคัญมากลูกเราจะได้ไปทบทวนและเตือนตัวเองยังไงยังนอกอยู่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าอยากทำให้บุตรกับบิดานอกกฎหมายกลายเป็นบุตรกับบิดาชอบด้วยกฎหมายคุณต้องไปใช้วิธีใดวิธีหนึ่งใน1547ที่กล่าวไปถ้ายังไม่ได้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งยังไงพ่อกับลูกยังนอกกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ดีแต่ย้ำจังแล้วนะมันจะมีผลกับหลายๆเรื่องลูกดูต่อทีนี้อาจารย์กำลังกลับมาพูดถึงคนคนนี้ดูของตัวเองแล้วกันนะลูกใน1627เรียกบุตรหนึ่งบุตรว่าบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับ
ับรองแล้วสถานะบิดากับบุตรคู่นี้นอกกฎหมายอยู่เหมือนเดิมนะคะโดยที่ถ้าหนูงงๆแล้วเนี่ยหนูดูจากชื่อก็จะรู้ว่ายังนอกกฎหมายอยู่แต่ไอ้คําว่าบิดาได้รับรองแล้วอ่ะคืออะไรหาพื้นที่โน้ตนะขีดเส้นใต้คําว่ารับรองแล้วใต้ชื่อนั้นแหละในเลคเชอร์ในอะไรที่หนูจะโน้ตหรือในประมวลก็ตามแต่คําว่ารับรองนี้หมายถึงบิดามีพฤติการรับรองคำว่ารับรองนี้หมายถึงบิดามีพฤติการรับรองการมีพฤติการรับรองมันเป็นวิธีใน1547มั้ยไม่เลย1547มีเรื่องนี้มั้ยไม่มีงั้นการมีพฤติการรับรองทำให้พ่อกับลูกชอบด้วยกฎหมายได้มั้ยไม่ได้นี่ไงเพราะจะทำให้ชอบมันมีวิธีอยู่แล้วแต่พฤติการรับรองมันอยู่ใน3วิธีนั้นมั้ยไม่ใช่ทันไหมตรงนี้ทันไหมทวนไหมทวนนะคือเอาของเดิมก่อนจะทำให้พ่อลูกนอกกฎหมายกลายเป็นพ่อลูกชอบด้วยกฎหมายมีวิธีไหมคะมีอะไรบ้าง 1. พ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันภายหลัง 2. พ่อจดทะเบียนว่าลูกเป็นบุตร 3. ศาลต้องสั่งมันมีการร้องต่อศาลและศาลสั่งมีอะไรที่เป็นบิดามีพฤติการรับรองไม่มีเพราะฉะนั้นการมีพฤติการรับรองตามชื่อตรงเนี้ยมันจะทำให้พ่อลูกชอบด้วยกฎหมายได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วการรับรองนี้หมายถึงรับรองโดยพฤติการทันไหมอาจารย์จะไปต่อนะถ้าอย่างนั้นแล้วการรับรองโดยพฤติการคืออะไรอย่างเงยหน้าฟังอาจารย์ก่อนลูกแล้วเดี๋ยวอาจารย์ให้เวลาจดเพื่อให้แบบรับและประมวลผลก่อนแล้วเดี๋ยวทิ้งเวลาให้จดจุดสำคัญการมีพฤติการรับรองไม่มีกฎหมายมาตราไหนเขียนบัญญัติรับรองหรือเขียนอธิบายไว้ในตัวบทแต่ว่าในการพิพากษาเนี่ยหลายๆคำพิพากษาฎีกาก็มีผู้พิพากษาเขาจะให้คำจำกัดความเขาตีความออกมาแล้วอาจารย์จะสรุปให้หนูนะซึ่งเขาก็ใช้และเดินตามกันมาจนถึงปัจจุบันบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงรับรองโดยพฤติการแล้วการรับรองโดยพฤติการคืออะไรอาจารย์จะจากการที่แบบศึกษามาอาจารย์ให้ประมวลเป็นประโยคของอาจารย์นะแต่ก็คือในลักษณะความหมายเดียวกันจดนะคะเอ้ยฟังก่อนนะคะการมีพฤติการรับรองหมายถึงพฤติการอะไรก็ได้ที่บิดาได้กระทำเพื่อแสดงต่อสาธารณชนว่าบุตรคนเนี้ยตนยอมรับบุตรคนนี้เป็นบุตรของตนพฤติการอะไรก็ได้ที่บิดาได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบว่าบุตรคนเนี้ยเป็นบุตรของตนแสดงว่านั่นคือบิดายอมรับในตัวบุตรต่อสาธารณชนถูกไหมคะพฤติการอะไรก็ได้อะตอนนี้จดได้แล้วเพราะหนูรับทราบข้อมูลแล้วใช่ไหมพฤติการอะไรก็ได้ที่บิดาแสดงต่อใครลูกสาธารณชนเพื่อให้สาธารณชนรับทราบอะไรคะว่าบิดายอมรับในตัวใครในตัวบุตรว่านี่ลูกฉันนะลูกฉันนะแกนี่ลูกฉันเนี่ยประมาณนี้ไปรับไปส่งไปโรงเรียนให้ลูกใช้นามสกุลเจอไหมลูกไปแจ้งในใบเกิดว่าลูกเป็นลูกของตัวเองอันนี้คนจะงงเดี๋ยวอาจารย์เล่าให้ฟังอะไรไปทีละอย่างคำจำกัดความที่อาจารย์ให้จากที่อาจารย์ประมวลจากความรู้ที่ศึกษามาอาจารย์ใช้คำว่าพฤติการอะไรก็ได้หนูสังเกตไหมแต่พฤติการนั้นต้องแสดงต่อสาธารณชนให้สาธารณชนรับรู้ว่าตนเองยอมรับในลูกคนนี้ว่าเป็นลูกของตัวเองแต่พฤติการที่ว่านี้เจอมากในการฟ้องในคำพิพากษามีอยู่3พฤติการที่เจอมากแต่ไม่ได้มีแค่3แต่เราจะอ่านหนังสือแล้วเจอ3อย่างนี้อยู่บ่อยๆอาจารย์ให้หนูเข้าใจว่ามันไม่ได้มีแค่3อาจารย์เลยให้คำจำกัดความว่าพฤติการอะไรก็ได้มันมาจากอาจารย์ยาตรีเองตรงนี้ถูกไหมแต่หมายถึงว่าอาจารย์ศึกษาดูแล้วตรงนี้มันใช้คำนี้มันจะครอบคลุมที่สุดแต่ว่าพฤติการอ
อะไรก็ได้ที่ว่าเนี่ยเรามักจะอ่านหนังสือหรือนักศึกษาไปอ่านหนังสือเจออยู่3พฤติการเลยคิดว่ามันมีแค่3พฤติการอาจารย์เลยอยากแก้ไขข้อเข้าใจผิดของหนูว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะลูกอะไรก็ได้ที่ไปโชว์ต่อสาธารณชนว่าแสดงให้เห็นว่ายอมรับในตัวเด็กคนนี้หรือลูกคนนี้ว่าเป็นลูกของตนพฤติการหลักที่3อย่างที่หนูเจอแต่ไม่ได้มีแค่นี้นะอ่านหนังสือแล้วมักจะเจอ1ไปรับไปส่งไปโรงเรียนคือส่งเสียเลี้ยงดูอย่างเปิดเผยนั่นเองให้ค่าเธอไม่ค่าขนมรักมากไปส่งไปรับอันเนี้ยสาธารณชนรับทราบถูกมั้ย2ให้บุตรใช้นามสกุลพ่อให้ลูกใช้นามสกุลทั้งที่เป็นลูกนอกกฎหมายกันอยู่เนี่ยก็ให้ใช้นามสกุลทั้งที่เป็นลูกนอกกฎหมายก็ไปรับไปส่งไปโรงเรียนที่จริงพ่อไม่ได้มีหน้าที่โดยซ้ําถูกมั้ยแต่หน้าที่ตามสินธรรมจรรยาไม่ใช่หน้าที่ตามกฎหมายพ่อก็ทําไปเพราะรักลูก2พฤติการแล้วนะแล้ว3ที่เปิ้ลถามเมื่อกี้อันนี้คนเข้าใจผิดเยอะแจ้งในใบเกิดทุกคนมีใบเกิดถูกไหมในใบเกิดก็จะระบุว่าเด็กหรือคนที่เป็นตามใบเกิดเนี้ยเป็นลูกคือใครคือบิดาใครคือมารดาเพี้ยนพ่อไปเอาชื่อพ่อไปปรากฏเป็นผู้เป็นบิดาในใบเกิดลูกอ่ะนี่เป็นแค่พฤติการรับรองนะคะเพราะถ้าจะทำให้ชอบด้วยกฎหมายต้องทำไงเปิ้ลสามวิธีนั้นมีบิดาไปแจ้งในใบเกิดปะล่ะไม่มีการแจ้งในใบเกิดไม่ใช่อันที่สองนะคะนี่คือสิ่งที่คนเข้าใจผิดเยอะไม่ใช่เท่าแต่หนูอาจารย์แก้ให้ทุกห้องเลยเพราะมันสับสนไงมันคุณดูเหมือนเป็นทะเบียนของเด็กคนนึงเข้าใจผิดพลาดการแจ้งในใบเกิดไม่ได้ทำให้พ่อลูกชอบด้วยกฎหมายได้เป็นแค่หนึ่งในพฤติการรับรองคนอ่ะจะเข้าใจผิดว่ามันเป็น1547อันที่2ไปจดทะเบียนว่าเป็นบุตรคนละอย่างกันนะลูกทันไหมคือพอเข้าใจผิดอ่านหนังสือแล้วมันโต้แย้งไงในหนังสือในคำดีกามันจะเขียนพฤติการที่บิดามีพฤติการรับรองไปแจ้งในใบเกิดว่าลูกเป็นบุตรในใบเกิดลูกมีชื่อของตนเป็นบิดาอย่างเงี้ยตอนนี้หนูเคลียร์แล้วนะลูกเคลียร์ไหมเคลียร์แล้วนะมันเป็นแค่หนึ่งในพฤติการอาจารย์ถึงย้ำก่อนที่จะใส่ตรงนี้ว่าการที่จะทำให้ชอบด้วยกฎหมายได้มันมีแค่3วิธีให้เราปักหลักกับ3วิธีนี้เพราะอะไรล่ะต่อให้ไปเจออะไรที่ไม่ใช่3วิธีนี้ยังไงก็ยังนอกกฎหมายไงเพราะฉะนั้นไปแจ้งในใบเกิดมันไม่ใช่1ใน3วิธีของ1547มันก็เป็นแค่1ในพฤติการในเมื่อเราวางเมื่ออาจารย์วางให้หนูแบบนี้ตามหลักกฎหมายที่มีกฎหมายมันเขียนรองรับแค่3วิธีอย่างอื่นไม่สามารถทำให้ชอบได้อยากให้ชอบต้องมาใช้3วิธีนี้ไปแจ้งในใบเกิดไม่มีใน3วิธีใน1547เพราะฉะนั้นมันเป็นแค่1พฤติการเคลียร์ไหมลูกวันนี้เคลียร์ต่อไปเราไม่ผิดแล้วเราไม่งงแล้วไม่ใช่ไม่ผิดเราจะไม่งงแล้วแล้วหนังสือที่ตรงนี้ไปอ่านมรดกหรืออ่านละเมิดประเด็นพฤติการรับรองหนูก็จะเจอที่แบบคำพิพากษาฎีกาก็จะใช้3เรื่องนี้ข้อคนไปฟ้องแล้วเขาอ้าง3เรื่องนี้เป็นหลักฐานเราพูดได้ตลกนะพฤติการอะไรก็ได้ใช่ไหมไปตลาดนัดร้านขายสินค้าเขาไปมีโทรลำโพงมีไมโครโฟนพ่อเขาไปจับไมค์ในตลาดนัดต่ออาทิตย์แล้วนี่ลูกผมชื่ออย่างนี้นี่ลูกผมอะไรคนทั่วไปก็จะรู้ไปบอกคนข้างบ้านนี่ลูกผมนี่ลูกผมถือว่าเป็นพฤติการรับรองได้ปะล่ะได้พฤติการอะไรก็ได้ล่ะลูกการไปรับไปส่งก็เหมือนกับไปประกาศนั่นแหละมันก็ทำนองเดียวกันแน่จริงคุณก็ขึ้นไวนิวว่าชื่อลูกว่ารูปลูกว่านี่ลูกผมเป็นใครติดหน้าบ้านอยู่ติดพฤติการรับรองเปล่าพฤติการรับรองได้เหมือนกันสายชนรับรู้ไหมรับรู้แต่แอบส่งเสียเลี้ยงดูมีเมียน้อยมีลูกแล้วแอบส่งตังค์ให้เมียน้อยไม่มีใครรับรู้ว่าลูกฉันมีพฤติการรับรองยังแบบนี้ยังเพราะเงื่อนไขของการรับรองคือสาธารณชนต้องรับทราบมันอาจจะละเอียดนะลูกแต่มันจำเป็นแล้วแนวอาจารย์วิธีการสอนหนูก็รู้มันจะลงยิบๆหน่อยในจุดที่สำคัญที่ต้องรู้หมายถึงรวบรวมมาแล้วแล้วก็ใส่ให้ตรงนี้จากหลายๆอย่างแต่เชื่อเถอะถ้าหนูรับไปได้หมดมันไม่ต้องอ่านเองอะไรแล้วอะที่มันจะเอาไปใช้ในจุดสำคัญอะแค่ไปทวนหรือไปหาเพิ่มมันก็แล้วแต่ว่าจุดสำคัญนี้ได้หมดละเพื่อยืนยันว่าไม่ใช่มาจากอาจารย์อย่างเดียวเราไปดูในแนวคำพิพากษามันมีไม่ได้มีแค่3อย่างนั้นจริง
หรือไม่ใช่ตัวอย่างตลกของอาจารย์ที่ไปติดไว้นิ้วหน้าบ้านไปประกาศไมโครโฟนที่ในตลาดนัดก็ตามมันมีคำพิพากษาแม้กระทั่งในกรณีที่ศาลเคยพิพากษาในกรณีที่เด็กยังไม่เกิดเลยแต่พ่อมีพฤติการที่โชว์ต่อสาธารณชนแล้วศาลยังยอมรับว่านี่คือพฤติการที่จะถือได้ว่าบิดาได้มีพฤติการรับรองบุตรเรื่องเอาประมาณนะรายละเอียดและเลขฎีกาจำไม่ได้แต่เอาหลักสำคัญที่ในทำนองเดียวกันกับเรื่องนั้นคือสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กินกันไม่จดทะเบียนสมรสแล้วเขามีบุตรพอภรรยาท้องก็ดีใจจัดงานเลี้ยงที่แบบมีลูกเว้ยนะคะมีลูกได้เนี่ยเขาก็เลี้ยงเฉลิมฉลองยินดีที่จะมีชีวิตหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นมาเชิญญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมาในงานก็มีการถ่ายรูปโอบกอดรูปท้องภรรยาไว้แล้วก็คนในงานก็เป็นสักขีพยานว่ามาเลี้ยงฉลองกันเรื่องนี้พยานบุคคลก็มีรูปก็มีใช่ไหมคะพอถึงมันมีสมมติมีคดีแต่มันเป็นคดีในทางมรดกเราไม่ได้ตรงนั้นนะแต่มันเกี่ยวข้องว่าเพื่อจะยืนยันว่าบุคคลเนี้ยเป็นผู้สืบสันดานของบิดาคือเป็นประเภทบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วที่เรากำลังพูดถึงแต่มันยังพอหลังจากเหตุการณ์งานเลี้ยงอ่ะบิดาได้ตายไปก่อนแล้วบุตรยังไม่ทันคลอดมันจะยังให้บิดากับบุตรมาเจอกันให้มีพฤติการอื่นๆน่ะมันไม่ได้ฝั่งมารดาที่แบบมีการฟ้องร้องคดีเนี้ยฝั่งมารดาเอารูปถ่ายแล้วคนที่แบบรู้เรื่องในงานไปยืนยันว่าเนี่ยบิดาเขายอมรับในตัวบุตรตั้งแต่อยู่ในท้องนะแม้เขาไม่มีโอกาสได้เจอกันน่ะบุตรคนนี้เป็นบุตรที่ถือว่าบิดามีพฤติการรับรองแล้วเหมือนกับให้ใช้นามสกุลเหมือนกับส่งเสียเลี้ยงดูนั่นแหละแต่บุตรยังไม่มีโอกาสมาให้บิดาได้เจอกันน่ะได้มีพฤติการซึ่งกันศาลพิพากษายอมรับว่านี่คือพฤติการที่บิดามีต่อบุตรแม้บุตรยังไม่คลอดให้ถือว่านี่คือพฤติการรับรองเห็นไหมคะงั้นเราไม่ใช่ไปนั่งจำอยู่แค่3อย่างอาจารย์เลยเปลี่ยนคำจำกัดความว่าพฤติการอะไรก็ได้ไงที่บิดาแสดงต่อสาธารณชนว่าตนเองยอมรับว่าคนนั้นเป็นบุตรของตนมันจะครอบคลุมหมดแล้วทีนี้ทันไหมลูกแล้วทำไมไอ้คนคนนี้ถึงมาเป็นผู้สืบสันดานเป็นทายาทโดยธรรมได้ปกติผู้สืบสันดานกฎหมายยอมรับเป็นเบื้องต้นคือบุตรชอบด้วยกฎหมายถูกไหมที่คนคนนี้ที่มีชื่อว่าบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วมานั่งตรงนี้ได้อะเพราะ1627หนูเปิด1627ที่อาจารย์ไปเปิดให้ดูเมื่อครู่เนี่ยเห็นไหมลูกเปิดเร็วๆลูกคนคนนี้อยู่ไหมคนที่เป็นลูกนอกกฎหมายแต่พ่อใช้นามสกุลอ่ะคนที่ลูกนอกกฎหมายแต่พ่อติดใบนิ้วหน้าบ้านอ่ะมีอยู่ใช่ไหมขึ้นคนแรกเลยบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วให้ถือว่าเป็นใครลูกผู้สืบสันดานแล้วผู้สืบสันดานนั่งอยู่ตรงไหน1629อนุมาตรา1เลยไงเพราะ1627นี่แหละให้สิทธิ์เป็นบทบัญญัติให้สิทธิ์กับบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้มีพฤติการรับรองไปเป็นผู้สืบสันดานได้คำว่าไปนั่งเป็นผู้สืบสันดานนั้นคือไปเป็นอะไรเป็นทายาทโดยธรรมไงคะไม่ใช่อาจารย์ยาตรีนะที่ให้บุคคลนี้ไปเป็นผู้สืบสันดานอ่ะ1627นู่นใช่ไหมลูก1627นะคะหนูดูไล่นะตาดูในตัวบทนะดูคำที่อาจารย์จะพูดนะบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับใครบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนั่นแสดงว่ากฎหมายกำลังยอมรับว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้สืบสันดานแล้วก็มายกให้กับบุตรนอกกฎหมายที่บิดามีพฤติการรับรองไปเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรชอบด้วยกฎหมายทันไหมถามต่อสอนไปหมดแล้วแต่ลองทวนสิไอคนที่ชื่อว่าบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วไอคนที่ชื่อว่าบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วสรุปบิดากับบุตรคู่นี้ชอบด้วยกฎหมายไหมไม่ปรบมือให้ตัวเองหน่อยยังอยู่ยังคงอยู่ได้นี่คือกลัวมากว่า
พอไล่ไปละเอียดทั้งหมดต่อนู่นต่อนี่ทีละจิ๊กซอว์แล้วเด็กตอบว่าใช่ขึ้นมานี่คือล้มกระดานแล้วเริ่มใหม่เลยนะไม่ไงเพราะถ้าจะทำให้ชอบต้องไป1547แต่การมีพฤติการรับรองส่งผลให้บุตรนอกกฎหมายเฉยๆกลายไปนั่งเป็นผู้สืบสันดานได้ไงมันเพิ่มเลเวลของความนอกกฎหมายขึ้นแล้วถ้านอกกฎหมายเฉยๆนี่บุตรก็เป็นอะไรไม่ได้ถ้าบิดาไม่มีพฤติการรับรองมันไม่มีสิทธิหน้าที่อะไรกันแต่ถ้าเพิ่มเลเวลประเภทนอกกฎหมายอาจารย์บอกว่ามันมี2เลเวลใช่ไหมแบบนอกกันเฉยๆเลยไม่มีพฤติการอะไรอันนั้นไม่มีสิทธิหน้าที่อะไรกันแต่ถ้านอกกฎหมายแล้วบิดามีพฤติการรับรองคือเป็นไอ้คนนั้นน่ะไอ้เป็นประเภทที่2ที่เราว่าเป็นข้อดีต่อฝั่งไหนฝั่งบุตรค่ะแต่ไม่ได้ส่งผลอะไรเพิ่มเติมฝั่งบิดาเลยจดไปได้นะคะอันนี้เป็นข้อดีฝั่งบุตรหนูรู้แล้วข้อดีตรงไหนข้อดีตาม1627ไงถ้าบิดนอกกฎหมายแล้วบิดามีพฤติการรับรอง1627บอกว่าบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานนี่แหละข้อดีแต่ส่งผลอะไรไหมการที่บิดามีพฤติการไปรับรองบุตรให้บุตรใช้นามสกุลส่งเสียเลี้ยงดูไปประกาศในตลาดรอบบ้านเลยว่านี่ลูกตัวเองส่งผลดีอะไรต่อบิดาไหมไม่มีแล้วสถานะกับพ่อลูกก็ยังนอกกฎหมายอยู่แต่นอกเนี้ยส่งผลต่อบุตรส่งผลดีแต่ฝั่งบิดาเหมือนเดิมยังไงพ่อก็ยังนอกกฎหมายพ่อไม่ได้อะไรเพิ่มลูกก็ยังลูกนอกกฎหมายแต่ลูกได้เพิ่มนะได้ไปเป็นผู้สืบสันดานพอเป็นผู้สืบสันดานนั่นคือเป็นทายาทโดยธรรมไหมคะผู้สืบสันดานเป็นผู้สืบสันดานเป็นทายาทโดยธรรมไหมเป็นไหมลูกเป็นนั่งอยู่ใน1629อนุ1ไงบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วพออาจารย์กล่าวชื่อนี้ปุ๊บในหัวหนูจะต้องมองไม่ได้ชอบด้วยกฎหมายนะถูกไหมถูกไหมแล้วไม่ได้ชอบด้วยกฎหมายแต่ได้อะไรเพิ่มมาจากไม่ชอบด้วยกฎหมายเฉยๆได้รับรองแล้วนี่ได้รับรองแบบไหนเพิ่มมาพฤติการทำให้ชอบด้วยกฎหมายได้ไหมพฤติการไม่ได้ถ้าเราจำสาเหตุและไม่เข้าใจเหตุผลตรงนี้แล้วนะวันอยู่ในห้องสอบดูชื่อยังไงยังนอกกฎหมายอยู่นะแต่เป็นข้อดีต่อลูกคือลูกได้เป็นผู้สืบสันดานได้ตาม1627ประกอบ1629อนุมาตรา1มีผลดีอะไรต่อพ่อไหมไม่คำถามเริ่มเอามาใช้แล้วนะความรู้ที่ให้เมื่อกี้เริ่มเงยหน้ามองหน้าข้าพเจ้ามาเร็วไม่อยากมองก็ต้องมองนายกอไก่มาอีกแล้วอีครอบครัวนั้นนายกอไก่และนางขอไข่อยู่กินกันไม่จดทะเบียนสมรสไม่จดทะเบียนสมรสมีลูกคือนายหนึ่งทีนี้จะรอฟังว่าพ่อจะมีพฤติการใช่ไหมหรือไม่มีใช่ไหมพ่อนั้นส่งเสียเลี้ยงดูและรักหนึ่งมากไปรับไปส่งตั้งแต่เล็กจนโตพอยังพอนะต่อมา118ปี118ปี1ถูกรถชนตายโดยละเมิด118ปีถูกรถชนตายโดยละเมิดคำถามสติมายังไล่ถูกอยู่นะสมมติว่ามีฆ่าปลงศพเกิดขึ้นยังไม่ต้องตอบพออาจารย์ถามปุ๊บให้เวลา 2-3 นาทีคิดถกเถียงพูดคุยปรึกษากันได้คำถามฆ่าปลงศพนี้นายกอไก่เรียกได้ไหมนางขอไข่เรียกได้ไหมคำตอบต้องมีเหตุผลสนับสนุนเสมอเชิญคิดค่ะสิ่งที่หนูจะต้องดูผู้ตายคือใครวะแล้วคนที่อยู่ในคำถามมีความสัมพันธ์กับผู้ตายแบบไหนเข้าหลักเกณฑ์กฎหมายที่จะมาเป็นทายาทได้ไหม
ถ้าเป็นทายาทได้ก็เรียกได้ใช่ไหมคาบลงศพเพราะคาบลงศพทายาทของผู้ตายเรียกได้แต่ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ภายใต้กฎหมายที่เป็นทายาทของผู้ตายได้ก็เรียกไม่ได้อันนี้ใกล้สุดฤทธิ์ละใกล้สุดฤทธิ์นะอย่าไม่ฟังคำตอบก่อนนะให้คุณปรึกษาให้คุณได้คิดจะคิดผิดก็ไม่เป็นไรจะได้เถียงกับเพื่อนแล้วเราจะเข้าใจและเห็นมุมมองเป็นไงคะนางขอไข่เรียกคาบลงศพได้ไหมเรียกได้ไหมลูกเรียกได้เพราะนางขอไข่เป็นทายาทของหนึ่งไหมเป็นนี่คือสิ่งที่เราต้องค้นเพราะคาบลงศพใครเรียกได้ค่าที่หนึ่งถึงสี่ลงศพคือค่าแรกใช่ไหมก็คือทายาทของผู้ตายเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาว่าเป็นทายาทของผู้ตายไหมเพราะคนที่จะเรียกค่าลงศพได้ต้องเป็นทายาทของผู้ตายเราก็ไปดูโจทย์ถามที่นายกอไก่กับนางขอไข่อาจารย์กำลังเฉลยนางขอไข่ก่อนนางขอไข่สามารถเรียกค่าลงศพได้ในกรณีนี้เพราะนางขอไข่เป็นทายาทของนายหนึ่งผู้ตายเราก็อธิบายไปสิเป็นทายาทแบบไหนประเภทไหนลูกทายาทตามกฎหมายคือทายาทโดยธรรมในลำดับที่2เป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายจึงสามารถเรียกได้อย่าไปตอบว่าเป็นแม่ชอบด้วยกฎหมายเฉยๆนะคะอธิบายหน่อยเพราะว่าจุดมันคือทายาทต้องเรียกได้เพราะฉะนั้นต้องพูดให้เห็นว่าแม่เป็นทายาทไหมถ้าแม่เป็นทายาทแม่เรียกได้ถูกไหมจะใช้วิธีพูดประโยคไหนขึ้นก่อนหลังสลับหน้าหลังได้หมดแต่ใจความสำคัญต้องมีเหตุผลทั้งกฎหมายตรงนี้รองรับธงมันมาจากที่อาจารย์เคยปูว่าค่าสินไหมทดแทน4ค่าแรกอะทายาทของผู้ตายเรียกได้เพราะฉะนั้นใครจะมาเรียกได้เราต้องหาให้ได้ว่าเขาเป็นทายาทของผู้ตายไหมส่วนคนที่เรียกไม่ได้คือไม่เป็นทายาทของผู้ตายจะเป็นทายาทประเภทผู้รับพินัยกรรมทายาทโดยธรรมได้หมดเพราะนั้นก็คือทายาททั้งนั้นมาถึงพ่อบ้างค่ะนายกอไก่สามารถเรียกค่าปลงศพได้ไหมลูกนายกอไก่เรียกค่าปลงศพได้ไหมไม่ได้ถูกต้องค่ะปมมือหน่อยแต่พ่อมีพฤติการรับรองนะก็ยังเรียกไม่ได้เพราะลำดับที่2คนที่มาเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่2ของผู้ตายต้องเป็นพ่อชอบด้วยกฎหมายหรือแม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้ามีข้อเถียงขึ้นมาแต่พ่อให้ใช้นามสกุลพ่อส่งเสียเลี้ยงดูนะพ่อมีพฤติการแล้วนะพฤติการเหล่านั้นส่งผลต่อพ่อไหมไม่พฤติการเหล่านั้นส่งผลให้พ่อกับลูกชอบด้วยกฎหมายไหมไม่เพราะยังไงพ่อกับลูกเมื่อไม่ส่งผลให้พ่อลูกชอบด้วยกฎหมายได้การที่พ่อมีพฤติการรับรองบุตรให้ใช้นามสกุลส่งเสียเลี้ยงดูไม่ได้ส่งผลให้พ่อกลายเป็นพ่อชอบด้วยกฎหมายได้พ่อก็มานั่งเป็นลำดับที่2ไม่ได้มาอยู่ลำดับที่2ไม่ได้คือเป็นทายาทไม่ได้นั่นเองในประเภททายาทโดยธรรมเขาเรียกไม่ได้แต่ใครเรียกได้แม่การมีพฤติการรับรองมันส่งผลดีต่อใครลูกต่อลูกที่ลูกจะเป็นผู้สืบสันดานของพ่อได้แต่โจทย์ที่อาจารย์ถามฝั่งพ่อทันทีมันไม่ส่งผลต่อพ่อเห็นไหมถ้าหนูชัดเจนอ่ะอาจารย์ถามให้ได้ครบก็ได้แล้วถ้าลูกทำพินัยกรรมให้พ่อยกมอไซค์อย่างที่ว่าก่อนตายในหนึ่งเคยทำพินัยกรรมและในนั้นมีชื่อพ่อเป็นผู้รับมอไซค์คันหนึ่งตอนนี้พ่อเป็นทายาทยังถ้าแบบนี้เป็นพ่อก็อยู่ในขอบข่ายคนที่จะเรียกคาบลงศพได้แล้วเพราะพ่อเป็นทายาทแต่เป็นในประเภทผู้รับพินัยกรรมแต่ตามโจทย์ของเราเมื่อสักครู่มันไม่มีก็เลยเฉลยเป็นว่าพ่อในกรณีนั้นอะเรียกไม่ได้แม้มีพฤติการรับรองไม่ได้ทำให้พ่อลูกชอบด้วยกฎหมายเมื่อพ่อไม่ใช่พ่อชอบด้วยกฎหมายพ่อเป็นทายาทโดยธรรมของหนึ่งไม่ได้พ่อเลยเรียกไม่ได้เปลี่ยนข้อเท็จจริงเอาข้อจริงตามเรื่องเหมือนเดิมทุกอย่างแต่คนตายเป็นพ่อเปลี่ยนแค่นั้นข้อจริงตามเรื่องคือกอไก่นายกอไก่นางขอไข่อยู่กินกันไม่จดทะเบียนสมรสภายหลังมีลูกคลอดออกมาระหว่างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสคือ1ปัจจุบัน1อายุ18ปีแล้วพ่อถูกทำละเมิดคือถูกรถชนตายขอไข่
ไหร่กับ1จะเรียกค่าปลงศพได้ไหมไปที่ตัวภรรยาก่อนเนาะนางขอไข่เรียกค่าปลงศพได้ไหมไม่ได้จะได้ไม่ได้นางขอไข่คือต้องไปย้อนไปคำเดิมต้องเป็นทายาทถึงเรียกได้การจะเป็นทายาทหนึ่งผู้รับพินัยกรรมไม่มีในข้อที่จริงไม่มีสองเป็นทายาทโดยธรรมคนเป็นภรรยาจะเป็นทายาทโดยธรรมต้องเป็นภรรยาแบบไหนชอบด้วยกฎหมาย1629วรรค2งั้นไม่ใช่ภรรยาชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นทายาทโดยธรรมและไม่มีพินัยกรรมเขียนให้นางขอไข่ได้รับที่จะเป็นผู้รับพินัยกรรมอีกหนึ่งประเภททายาทนางขอไข่จึงไม่ได้เป็นทายาทของนายกอไก่นางขอไข่จึงไม่สามารถเรียกค่าลงศพได้ใช่ไหมคะคือกลับไปที่คนจะเรียกค่าที่1ถึง4ได้ต้องเป็นทายาทไงแล้วค่อยไปค้นว่าเขาเป็นทายาทตรงไหนอธิบายมาถ้าเป็นเรียกได้ถ้าไม่เป็นเรียกไม่ได้ขอไข่ไม่เป็นนะเพราะไม่ใช่ภรรยาชอบด้วยกฎหมายลูกนะคะนายหนึ่งเรียกค่าปลงศพได้ไหมที่พ่อถูกรถชนตายเรียกได้หลักเกณฑ์เดียวกันเลยหนึ่งเป็นทายาทประหลาดเราก็เป็นคนทำพินัยกรรมให้หนึ่งไหมไม่มีเพราะหนึ่งเป็นผู้รับพินัยทายาทประเภทผู้รับพินัยกรรมไม่มีหนึ่งเป็นทายาทประเภททายาทโดยธรรมได้ไหมได้แม้หนึ่งไม่ใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายแต่หนึ่งเป็นผู้สืบสันดานได้เพราะพ่อมีพฤติการรับรองก็กล่าวอ้างในพฤติการในโจทย์เมื่อกี้อะไรส่งเสียเลี้ยงดูเลยได้รับสิทธิ์ตาม1627ถูกไหมบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วในใจก็โผล่มาทันทีว่ารับรองโดยพฤติการให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนบุตรชอบด้วยกฎหมายตอนนี้1สามารถไปนั่งลอยหน้าลอยตาใน1629ว่าต้องการอนุมัติ1ได้ยังได้แล้วกฎหมายตรงไหนที่ยกให้1ไปนั่งลอยหน้าลอยตาอยู่1629อนุ1ได้1627โอเคมั้ยถ้าอาจารย์เปลี่ยนข้อที่จริงอีกนิดละลูกโจทย์เมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนผู้ตายนะทุกคนกลับมามีชีวิตก่อนแต่เปลี่ยนที่เปลี่ยนจุดแรกภรรยาเป็นภรรยาชอบด้วยกฎหมายเปลี่ยนจุดแรกภรรยาชอบด้วยกฎหมายแล้วหนึ่งโทษค่ะกอไก่ตายเหมือนเดิมคือคนเป็นพ่อคนเป็นสามีตายแต่เปลี่ยนเป็นภรรยาชอบด้วยกฎหมายลูกก็กลายเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายถูกไหมเพราะว่าบิดามารดาจดทะเบียนสมรสคลอดลูกมาเป็น1 1ชอบด้วยกฎหมายภรรยาก็ชอบด้วยกฎหมายทีนี้เรียกได้ทั้งคู่มั้ยคะเรียกได้ทั้งคู่ลูกก็ไม่ใช่บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วนะเป็นผู้สืบสันดานเหมือนเดิมแต่ผู้สืบสันดานมีทั้ง3ประเภทไงเค้ากลายเป็นประเภทไหนแล้วทีนี้ลูกเมื่อพ่อแม่จดทะเบียนสมรสแล้วลูกคลอดออกมาบุตรชอบด้วยกฎหมายเคสหลังสุดนี่บิดาคือนายกอไก่มารดาคือนางขอไข่อยู่กินกันจดทะเบียนสมรสแล้วมีลูกคือ1ตอนนี้18ปีพ่อถูกรถชนตายโดยละเมิดเห็นไหมอย่างเนี้ยถามถึงค่าปลงศพภรรยานางขอไข่เรียกได้ไหมได้เพราะเป็นภรรยาชอบด้วยกฎหมายเป็นทายาทโดยธรรมเป็นทายาทก็เรียกได้บุตรชอบด้วยกฎหมาย1เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายนะกรณีนี้เรียกได้ไหมได้เพราะเป็นทายาทโดยธรรมที่เป็นผู้สืบสันดานจากโจทย์ข้อล่าสุดถามต่อขอไข่และ1เรียกค่าขาดไร้อุปการะตามกฎหมายได้ไหมเพราะจดล่าสุดนี้ลูกชอบด้วยกฎหมายภรรยาชอบด้วยกฎหมายถูกไหมสามีตายภรรยาและลูกเรียกค่าขาดไร้อุปการะตามกฎหมายได้ไหมลูกกี่ปีนะเมื่อกี้18หลักเกณฑ์ไม่เหมือนกับเรียกค่าที่1ถึง4นะอย่าลืมคนละเหตุผลทันทีนะค่าที่5ถูกไหมลูกวรรค3นะคะของ443ตรงเนี้ยจะเป็นพ่วงข้อสอบอยู่2ข้ออ่ะจะเรียกค่าแล้วมันมีตั้งกี่ค่าล่ะจะให้ออกข้อเดียวหรือจะให้รวมข้อเดียว5ค่าก็ได้นะจ๊ะแต่มันแยกบ้างให้ข้อนู้นค่านี้ข้อนี้ค่านั้นมันน่าจะดีกว่ามั้ยล้มก็ไม่ต้องล้มทั้งใหญ่ล้มทีละนิด
แต่นี่คือชีวิตจริงเขามีเรื่องนี้เราต้องเอาไปใช้ให้ได้ออกไปเนี่ยไปแทงเพื่อนเพื่อนแทงเราขับรถชนจะได้เรียกกันถูกต้องแต่เราไม่อยากให้ต้องใช้443เพราะถ้าใช้443ต้องมีใครตายถูกไหมคะแต่นี่คือความเป็นจริงคำตอบว่าไงลูกภรรยาเรียกข้าวขาดไร้อุปการะตามกฎหมายได้ไหมได้เพราะเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายกฎหมายบังคับให้สามีมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูภรรยาเมื่อสามีผู้อุปการะตายไปภรรยาคือผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมายตามกฎหมายมาตราไหน1461นั่นเองถูกไหมที่เคยเรียนไปแล้วมาถึงลูกบ้างลูกเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของพ่อไหมเป็นแล้วตอนนี้ลูกอายุกี่ปีตอนพ่อตาย18บิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรผู้เยาว์จำได้ไหมตอนนี้บุตรยังเป็นผู้เยาว์ไหมเป็นบิดายังต้องมีหน้าที่อุปการะตามกฎหมายไหมมีพอบิดาตายบุตรขาดไรไหมขาดไรอุปการะตามกฎหมายบุตรเรียกได้ไหมล่ะลูกทีนี้เรียกได้เห็นไหมมันมีเหตุผลต้องตอบให้หมดไม่ใช่ตอบว่าได้ไม่ได้เพราะชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้แค่นั้นไม่พอมันต้องมีเห็นไหมต้องใช้พลังอีกเยอะอันนี้พลังในการรับรู้ต่อไปพลังในการทบทวนและพลังในการไปคิดต่อถ้าหนูทำได้ครบความรู้แม่นให้แม่นมากที่สุดอ่ะดีมันใช้3ส่วน1ไปใช้แค่เบาๆตอนพ่อลูกชอบด้วยกฎหมายตอนดู429 430แล้วมาใช้หนักๆตอนเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณี443อยู่2ข้อมันจะเข้าเกณฑ์ไหนเกณฑ์แค่ทายาทก็ค่าที่1หรือ4ค่าที่1ถึง4กับค่าที่5น่ะเหตุผลของคนเรียกได้ไม่เหมือนกันค่าที่1ถึง4ทายาทค่าที่5ต้องเป็นกลุ่มคนที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในกฎหมายที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูกันตามกฎหมายนะคะวันนี้ก็จะไม่เพิ่มเติมแล้วแค่นี้แล้วต้องไปทวนตรงนี้หนักมากแล้วรู้ว่าหนักมากแต่เนี่ยหนักเนี่ยต้องชัดเจนต้องละเอียดเดี๋ยวจะพยายามเอาตรงเนี้ยไปลงให้นะคะรู้อัพยากหรือเปล่า47นาทีไฟต้องใหญ่แน่เลยยังไงก็ขอให้ทบทวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าเตรียมตัวมาตราแล้วก็ส่งในคลาสรูมหมดแล้วใช่ไหมลูกโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวค่อยเจอกันครั้งหน้าขอใบเช็คชื่อด้วยนะคะ